ัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์สายสิ่งคำนวณครับครอบครัวอาศัยอยู่กัน8คนครับมีพ่อแม่ยายป้าลุงผมแล้วก็น้องชายฝาแฝด2คนครับผมเพ็งครับผมพันครับคู่แฝดน้องพี่ภูมิครับเมื่อก่อนพ่อเคยเป็นเกษตรกรครับทำไร่แตงกวาแต่ว่าแบบเหมือนแตงมันเป็นโรคแล้วเราก็ไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยครับแล้วก็จะให้ไปรับจ้างพ่อก็สุขภาพไม่ค่อยดีเดินเยอะอะไรเยอะขาก็บวมไหล่ก็ไม่ค่อยดีครับส่วนแม่นะครับทุกวันนี้ก็ดูแลยายอยู่ที่บ้านครับเพราะว่ายายเป็นเส้นเลือดในสมองตีบก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดคอยพยุงช่วยเดินช่วยอะไรเงี้ยครับส่วนน้องชายฝาแฝดของผมนะครับตอนนี้ก็อยู่ม.3แล้วอยู่โรงเรียนเดียวกันกับผมเลยทุกวันนี้นะครับผมกับน้องชายฝาแฝดทั้ง2คนก็หลังเลิกเรียนก็จะพากันไปหาตลาดนัดร้องเพลงเปิดหมวกหาทุนการศึกษาครับจะไปตั้งแต่ประมาณ 3:30 ถึงช่วง 5:00-6:00 ครับก็เวลาไปเปิดหมวกนะครับเราก็จะแบ่งกันร้องคนละเพลงครับสลับกันไปเรื่อยๆหรือว่าใครไม่ไหวเพลงอะไรก็จะตะกิดให้ช่วยกันร้องครับผมกับน้องๆเริ่มร้องเพลงเปิดหมวกกันไม่ถึงปีครับเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราแข่งวงดนตรีกันแล้วแบบรายได้ทางบ้านมันก็ไม่มีเลยครับเพราะว่าพ่อก็ไม่ได้ทำงานแม่ก็ไม่ได้ทำงานทีนี้ผมก็คุยกับน้องๆว่าแบบเราไปหาตังค์เข้าบ้านกันดีไหมก็แบบชวนน้องไปคุยกันเพราะว่าที่บ้านมันก็ยังมีลำโพงเก่าๆนะครับชุดหนึ่งอยู่ก็แบบน่าจะพอใช้ได้อยู่ลงตลาดวันแรกนะครับก็ผลที่ได้กลับมาก็คือนะ ดีกว่าที่คิดครับมานั่งนับตังค์ที่บ้านก็ดีใจกันทุกคนประมาณ 1,500-1,600 เงินทุกบาทนะครับที่ได้จากการเปิดหมวกก็จะให้แม่เป็นคนจัดการค่าน้ำค่าไฟรายจ่ายต่างๆรวมถึงค่าเทอมของผมด้วยครับผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็น้องๆมากครับที่แบบการเปิดหมวกของผมแล้วก็น้องๆได้เป็นรายได้หลักของครอบครัวก็รู้สึกภูมิใจที่หารายได้เข้าบ้านได้ก็ถามว่าท้อไหมมันก็ไม่ท้อหรอกครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรักผมชอบนะครับผมก็ได้ร้องเพลงกับน้องๆแล้วก็มันก็ได้รายได้เข้าบ้านด้วยครับเป้าหมายที่ผมมารายการดนตรีชิงทุนนะครับก็ผมก็อยากจะได้เงินเป็นทุนการศึกษาให้ผมในระดับมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องแฝดอีกครับความฝันของผมนะครับผมก็อยากจะเป็นนักร้องครับส่วนการเรียนก็ผมก็จะเรียนต่อในด้านดนตรีครับผมเป็นเอก voice แบบมันก็จะได้พื้นฐานทางด้านดนตรีเพิ่มมากขึ้นก็จะได้มีความรู้ครับแล้วก็จะสามารถไปประกอบอาชีพที่มั่นคงแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวได้ครับอยากจะขอกำลังใจจากพ่อแม่แล้วก็ไอ้พันในเพลงแล้วก็คนดูทั้งประเทศนะครับผมก็จะสู้ให้เต็มที่นะครับก็มารายการนี้ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงก็จะทำให้เต็มที่เพื่อครอบครัวครับผมสู้